แต่เราจะมาลองสร้างคอนเนคชันกันนะอันนี้จากคำสั่งบางคำสั่งจะคล้ายๆของ Revit Connection อันนี้ Connection จะมีเต็มไปหมดเลยแต่ว่าผมกดรูปดาวมันจะมีให้กดดาวเพื่อให้มาอยู่ Favorite อันไหนใช้บ่อยผมก็จะเอา Single Size Endplate ก่อนนะคือเป็นตัว Connection ระหว่างตัวนี้กับตัวนี้เลือกขั้นหลักก่อนผมก็เลือกตัวนี้ก่อนปุ๊บคลิกขวาเลือกตัวนี้ปุ๊บคลิกขวาเสร็จละมันจะสร้างให้โอเคปรับนิดนึงปรับเรื่อยๆแล้วกันปรับอันนี้เหมือนใน Revit เลยvertical bow 2ตัวโอเคประมาณนี้ปรับข้างนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวลอง copy ไปนะ copy ไปจุดอื่นก็ใช้คำสั่งตัวนี้create by template multiple นะเวอร์ชันเก่ามันจะเป็นคำสั่งว่า copy join to multiple อันนี้มันเปลี่ยนชื่อแล้วเราก็มาเลือกปุ๊บคลิกขวาปึ้งเลือกแค่เพจก็ได้โคตรจริงแล้วก็ไปเลือกคานฝั่งนี้เลยชิบมันเลยอีก3ตัวใช่ป่ะก็ต่อไปปุ๊บก็คลิกขวาแล้วก็เลือกคานรองอีก3ตัว1 2 3คลิกขวาตุ้มสร้างให้เรามาของเล่นใหม่กำลังศึกษาอยู่ไว้แบบเทพแล้วเดี๋ยวไปสอนนะครับ